สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำจานสีอีกแบบหนึ่งนะครับที่เป็นจานสีที่เป็นช่องๆนะครับพอดีผมซื้อมาแล้วก็รู้สึกสะดวกดีก็เลยอยากมาแนะนำต่อนะครับเป็นจานสีทรงนี้นะครับหาซื้อได้ตามร้านสมใจนะครับหรือร้านอุปกรณ์ศิลปะทั่วไปเลยนะครับร้านเครื่องเขียนมันจะเป็นช่องๆอย่างนี้นะครับมันก็จะมีหลายช่องมากทำให้เราผสมสีไว้ได้เยอะมากเลยนะครับแล้วก็จะมีที่ปิดเป็นยางอย่างนี้นะครับปิดไปแล้วมันจะแนบสนิทเลยนะครับมันทำให้สีไม่แห้งนะครับไม่แห้งเร็วเกินไปก็อยู่ได้เป็นวันเลยนะครับแต่สีที่ผมผสมไว้เนี่ยเป็นอาทิตย์แล้วก็ยังไม่แห้งเลยนะครับสะดวกดีเหมือนกันนะครับในกรณีที่เราเขียนสีคลิกบางทีเราต้องผสมสีไว้เยอะมากไว้ไล่น้ำหนักไว้ไล่เฉดสีนะครับอย่างเช่นสีบริเวณกว้างๆอย่างเช่นท้องฟ้าหรือแม่น้ำอย่างเงี้ยเราผสมไล่น้ำหนักไว้เลยเพื่อที่จะมาทำการเกลี่ยสีให้มันเนียนเรียบหรือว่าแบบไล่เฉดสีให้มันมีมิติวิธีนี้ก็สะดวกดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราต้องคอยผสมสีใหม่อยู่บ่อยๆเนี่ยมันอาจจะช้ากว่าจะได้สีที่เราต้องการแบบเดิมการผสมทิ้งไว้เลยเนี่ยก็จะทำให้มันสะดวกมากขึ้นนะครับในการไล่น้ำหนักสีนะครับในการเขียนสีคลีบางทีเราต้องการผสมสีเฉดสีไว้เยอะๆเพื่อทำการไล่น้ำหนักแล้วมันแห้งเร็วก็วิธีนี้ก็ช่วยได้นะครับเพราะมันมีฝาปิดแบบนี้นะครับสมมุติเราเขียนเสร็จแล้วเราต้องการไปทำธุระแบบอย่างอื่นแล้วก็ปิดทิ้งไว้เลยนะครับมันก็จะอยู่ได้ประมาณเป็นวันเลยนะครับคล้ายๆกับสีน้ำมันนะครับเวลาเราเขียนสีน้ำมันมันก็จะไม่ได้แห้งในวันเดียวมันทำให้เราแบบสามารถชิลได้ซึ่งสีคลิกถ้าไม่ได้ทำวิธีนี้มันก็ชิลไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะแห้งติดจานสีเลยแต่ถ้าเรามีอย่างเงี้ยเราก็จะปิดไว้ก็เราก็สามารถชิลได้ไปทำธุระอย่างอื่นได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดอยากให้มันแห้งช้าอีกนิดนึงแล้วก็พรมน้ำเข้าไปเอาที่ฉีดน้ำฉีดเข้าไปนิดหน่อยนะครับแล้วก็ปิดไว้มันก็จะทำให้สีแห้งช้ามากขึ้นนะครับทำให้เราเก็บรายละเอียดแล้วก็เก็บน้ำหนักและมิติของภาพได้นะครับไม่ต้องรีบมากได้นะครับแล้วก็กล่องอย่างนี้ก็พกพาไปไหนได้สะดวกออกไปข้างนอกไม่ว่าแลนด์สเคปข้างนอกก็เอาไปได้นะครับผสมสีทิ้งไว้เป็นหลายๆเฉดสีอย่างนี้ก็สะดวกดีเหมือนกันนะครับก็เลยอยากเอามาแนะนำให้ลองใช้กันดูนะครับลองไปหาซื้อกันดูนะครับราคาไม่แพงนะครับก็อยู่ที่หลักร้อยนะครับลองไปหาซื้อกันได้นะครับสะดวกมากนะครับก็เป็นความรู้สึกที่ผมใช้แล้วมันสะดวกดีก็เลยอยากเอามาบอกต่อนะครับแล้วอีกวิธีนึงที่ทำจานสีที่ไม่แห้งอยู่ได้เป็น 3-4 วันที่ผมเคยทำให้ดูไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำให้ดูอีกรอบนึงนะครับจานสีอันนั้นก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับก็จานสีอีกแบบนึงที่เราทำขึ้นเองก็คือจานสีที่ทำให้สีไม่แห้งอยู่ได้ประมาณ 2-3 วันเลยนะครับเราก็จะมีกล่องอย่างนี้นะครับเป็นกล่องพลาสติกทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็เราก็ตัดกระดาษแบบไม่แข็งมากนะครับกระดาษที่เราไม่ใช้แล้วก็ได้ตัดให้มันเป็นทรง A4 นะครับที่จะเข้ากับกล่องอย่างนี้ได้นะครับแล้วจะมีกระดาษไขอันนึงนะครับกระดาษไขเราจะมาวางทับอีกทีนึงนะครับมันเวลามันโดนน้ำมันจะไม่ทะลุนะครับครับแล้วก็เอากระดาษเข้าไปรองเลยนะครับเข้าไปรองข้างในอย่างนี้เอาไว้สัก2ชั้นก็พอครับเทน้ำใส่ลงไปนะครับให้กระดาษมันชุ่มๆให้มันเปียกนะครับเราดูให้มันเปียกให้ทั่วแล้วก็เทออกเสร็จแล้วเราก็เอากระดาษไขวางลงไปเลยนะครับนะครับเห็นนะครับแล้วเวลาจะใช้แล้วก็ใช้ได้เลยมันจะเป็นแบบจานสีแบบเปียกนะครับสีมันก็จะไม่แห้งแล้วถ้าเกิดเราจะออกไปข้างนอกหรือว่าเราจะไปทำธุระแล้วก็เอาที่ฉีดน้ำมาฉีดพรมได้นะครับที่ฉีดแบบนี้ฉีดพรมไว้นิดหน่อยก็ได้นะครับไม่ต้องให้เปียกมากแล้วเราก็เอาผ้าคลุมไว้อย่างเงี้ยสีก็จะไม่แห้งเลยนะครับอยู่ได้ประมาณวัน2วันเลยนะครับก็สะดวกมากเลยนะครับเวลาเราจะผสมสีเพื่อไล่น้ำหนักเฉดสีหรือว่าเกลี่ยสีให้มันเนียนเรียบจานสีนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันนะครับมันจะทำให้สีไม่แห้งเกาะติดกับจานสีนะครับแล้วก็ไม่เปลืองสีด้วยนะครับในจานสี2แบบนี้นะครับมันก็จะมีข้อดีแตกต่างกันนะครับอันนี้ก็เราก็ตอนแรกที่ผมใช้ผมก็ผสมสีในการผสมสีที่ไล่น้ำหนักในกรณีที่เราไม่ได้เขียนในพื้นที่กว้างๆนะครับเราเขียนในพื้นที่ที่มันประมาณนึงนะครับก็อย่างเงี้ยสะดวกดีครับเป็นจานสีที่ผสมไม่แห้งเลยนะครับแต่อันนี้ก็จะเป็น
บริเวณที่มันกว้างๆเราต้องการลงสีในบริเวณที่กว้างๆอันนี้ก็จะสะดวกมากนะครับเพราะว่าผสมได้เยอะครับแล้วก็ไล่น้ำหนักเฉดสีทิ้งไว้เลยครับมันก็จะสะดวกเหมือนกันครับไม่แห้งเหมือนกันครับอันนี้หรือเราใช้ทั้ง2 อย่างควบคู่ก็ได้ก็คือใช้นี้ผสมไว้แล้วผสมเฉดสีเยอะๆไว้แล้วก็อันนี้ก็ใช้ไว้สำหรับเป็นแต้มสีเพื่อผสมสีที่แตกต่างอีกทีหนึ่งจากตรงนี้ได้นะครับก็อยู่ที่ความสะดวกสบายเลยนะครับความเทคนิคมันไม่ตายตัวนะครับเราสามารถแบบประยุกต์ได้หลายแบบเลยนะครับก็ขอบคุณที่รับชมจนจบเลยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับยังไงก็ขอฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องมาอาร์ตเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ